คุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าอยู่กับน้องคะแนนค่ะนะคะจริงๆหลายๆคนก็รู้จักเธออยู่แล้วเธอโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆถ้าพูดชื่อเนี่ยหลายคนจะไม่อ๋อแต่ถ้าไปดูคลิปดูข่าวเนี่ยจะต้องอ๋อแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าค่ะเห็นไหมวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการสวัสดีค่ะน้องคะแนนสวัสดีค่ะน้องคะแนนสวัสดีค่ะคือจะบอกว่ามีครั้งหนึ่งแล้วก่อนเคยเจอนางครั้งแรกในงานตกใจมากตกใจชุดใช่ไหมตกใจขอเมาส์หน่อยก่อนหน้านี้คือเคยเจอคะแนนในงานหนึ่งแล้วเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครทำไมแบบเซ็กซี่มากแล้วความเซ็กซี่จนแบบว่าฉันก็เลยแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนางคือคนดังอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะถามก่อนคะแนนก่อนที่จะมาเป็นคะแนนนะทำอะไรก่อนปกติเลยนะคะก็เป็นนักศึกษาปกติเลยค่ะเออแล้วก็มาทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์ก็คือพรปังก็มีชื่อเสียงแล้วก็นั้นก็ทำคอนเทนต์มาตลอดตามกระแสค่ะสมมติว่าช่วงนี้เป็นผลไม้อะไรหรือเขามีข่าวอะไรแนนก็จะทำคอนเทนต์ตามนั้นแต่คือตอนแรกคือแนนเป็นพิตตี้ไม่นะต้องไม่เพราะว่าแนนไม่ได้ยืนรถเลยเออหรอใช่ค่ะก็คือเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าทำคอนเทนต์จนตัวเองมีกระแสใช่ค่ะอย่างตอนแรกที่พี่เซิร์ชชื่อคะแนนเข้าไปสิ่งที่เจอคือแม่ค้าขายขนมครกใช่ค่ะคือไม่ได้ขายจริงๆไม่ค่ะแล้วไปยืมขนมครกที่ไหนขายอ่ะก็คือเราก็ติดต่อเอาเออหรอแล้วแต่ช่วงว่าสมมติว่าอย่างหน้านี้ทุเรียนแนนก็จะให้ทีมงานไปติดต่อก็ขายทุเรียนแต่ส่วนต่างที่แนนได้เหมือนใครคือชุดของแนนในแต่ละคอนเทนต์คือชุดแนนจะต้องแบบต้องแบบคือสิ่งที่มันโด่งดังก็คือในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการแต่งตัวใช่ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบคอนเซ็ปต์คือมันต้องแวบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าอยู่ๆมันก็ติ๊งไอเดียว่าถ้าเซ็กซี่ต้องให้สุดกว่าคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะความว่าเซ็กซี่สำหรับแนนคือเซ็กซี่ยังไงให้ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนอ๋อเพราะปกติถ้าเซ็กซี่คือบิกินี่เอออะไรอย่างเงี้ยคือใช่ไม่ใช่แนนไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่ทั่วไปแนนจะเป็นชุดที่สั่งตัดโค้งหน้าโค้งหลังแหวกตรงนู้นแหวกตรงนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาใส่ได้ยังไงแล้วไปซื้อมาจากไหนชุดพวกนั้นอะอยากซื้อบ้างคือชุดพวกนี้คือต้องมีคนอ๋อต้องตัดต้องตัดเอาค่ะใช่คือไม่มีขายตามท้องตลาดไม่มีค่ะเคยมีคนเอาชุดที่เราถ่ายแล้วก็แบบไปก๊อปแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ออกมาขายมีค่ะมีแต่มันก็ไม่อาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับขนาดนั้นเลยนะคะตอนแรกที่ตัดใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนดีไซน์อะไรเงี้ยแนนอะเอามาจากพี่คนนึงพี่คนนึงเนี่ยเขาแบบเหมือนเป็นพวกดีไซเนอร์ค่ะเขาใส่ลงนู้นก็เลยขอเอฟต่อแล้วพอเอามาใส่ปุ๊บมันเหมือนชุดแปลกแล้วมาทำขายของอะมาทำคอนเทนต์ปุ๊บคนมันก็แบบตื่นเต้นแล้วก็แชร์เยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะครั้งแรกเลยคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าเกิดปรากฏการภายในข้ามคืนอ๋อขายมะพร้าวช่วงนั้นที่ลุงอึดอัดเก่งๆข้างหลังขัดขาจริงอันนั้นคือแจ้งเกิดเลยค่ะคือตกใจกับกระแสที่มันเกิดขึ้นไหมตกใจนะเพราะว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปทำมันมีคนที่ชอบแล้วก็คนที่มันมีคนที่บูลลี่ใช่ค่ะได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อ่านค่ะแต่เนี่ยไม่ได้สนใจเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำค่ะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเนี่ยทำอาชีพสุจริตแล้วนั้นก็ไม่ได้ไปคดโกงใครแปลว่าเหมือนเราเนี่ยแข็งแกร่งตั้งแต่แบบเฮ้ยถ้าเราคิดจะอยู่ในโลกโซเชียลในแพลตฟอร์มแบบนี้เราต้องทนให้ได้กับสิ่งที่มันมากระทบแนนว่าเราต้องมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตเราด้วยทุกคนไม่มีใครแข็งแกร่งแน่นอนทุกคนคือเริ่มต้นจากจุดที่อ่อนแอก่อนเนาะก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ เราก็จะรู้สึกว่าหันมาแล้วเรามีใครแบบเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยค่ะพี่โฟกัสเราก็เคยร้องไห้กับพวกคนที่เขาไม่ได้คิดตรงกับเราแม้ว่าทำไมต้องมาบูลลี่เราขนาดนั้นทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอะไรเงี้ยเคยคิดแล้วเคยอยากคิดรู้สึกว่าอยากถอยออกจากวงการคืออยากว่าทำงานให้ได้เงินมากที่สุดแล้วก็อยากถอยออกมาแล้วคือไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าสังคมมันไม่โอเคจริงๆเลยจุดเริ่มต้นเลยเขาเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์การตลาดคือการสร้าง personal branding ให้กับตัวเองใช่ค่ะนานไหมกว่าจะแบบเจอสิ่งที่มันใช่เจอสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยไม่นานนะ wow. เพราะว่าแนนปล่อยคอนเทนต์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จคือผู้ติดตามเยอะมากเนี่ยไม่ถึง1ปีนะ2ล้านกว่าโอ้โหจากตอนแรกผู้ติดตามเท่าไหร่ประมาณ 4-5 หมื่นทั่วไปค่ะก็แปลว่า 4-5 หมื่นก็คือว่าดังนะไม่ค่ะไม่คือไม่ดังนะสำหรับในวงการเนาะแล้วก็พอเรามาปล่อยคอนเทนต์มะพร้าวเนี่ยขึ้นมา 500,000 นะโอ้โห 500,000 คนนะ
จทย์ต่อไปต้องยากกว่าเดิมไหมเฮ้ยจะทำยังไงให้รู้แนวทางแล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าคนต้องมายังไงแล้วเราต้องใส่ชุดแบบไหนแล้วต้องทำอะไรแล้วคือที่สำคัญที่นั่นบอกคือมันต้องมีกระแส อย่างสมมติว่ามีกระแสขายอะไรตอนนี้น้ำมันแพงแนนตัดการละต้องไปตัดชุดแล้วไปเป็นเด็กปั๊มเด็กปั๊มแบบเซ็กซี่ใช่ค่ะคนดูบางทีนะสมมติว่าเราปล่อยออกมาใช่ไหมคะคนแชร์เป็นหมื่นคนดูเป็น10ล้านอย่างเงี้ยคนติดตามเราขึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็จะสามารถเอาที่เราโปรโมทไปเนี่ยไปออกงานอีเวนต์ได้ทั้งชุดแล้วก็ทั้งตัวเราด้วยใช่ค่ะจริงๆก็ถือว่าการคิดคอนเทนต์ในเรื่องของการสร้างตัวตนของเราเนี่ยมันชัดแล้วมันมาถูกทางแต่ทีนี้ในบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเหมือนเจอกับตัวเองว่าถ้าเป็นสาวเซ็กซี่มันก็ต้องเจอคนที่คิดไม่ดีเจอโรคจิตเจอสายป่วนเจอชัดแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยเคยสัมภาษณ์กับผู้หญิงเซ็กซี่หลายคนเขาจะเจอเนี่ยเราเจอไหมเจอค่ะแต่ว่าแนนไม่ได้ใส่ใจแล้วแนนก็ไม่ได้เปิดอ่านไม่ได้บล็อกบล็อกไม่ได้บล็อกค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเข้าไปอ่านเพราะเราเห็นข้อความมันจะดึงขึ้นมาก่อนเนาะเราก็รู้ว่าโอเคเขาโอเคละเราก็ไม่เปิดอ่านไม่ต้องรู้ว่าในนั้นมันคืออะไรไม่เสพเลยไม่เสพเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เกิดที่เขาถ้าเราเสพมันเกิดที่ตัวเราเองใช่แล้วอย่างนี้มีสมมติว่ามีคนที่เขาชื่นชอบแล้วเขาไม่จีบเราเราจะรู้ไหมคือถ้าสมมติมีคนมาจีบเนี่ยนันบอกเลยว่าถ้าในอินบ็อกซ์ไม่ได้เลยเราไม่ได้สนใจคือจริงๆพอเวลาการที่เราเป็นสาวที่เราขายความเซ็กซี่ใช่ค่ะมันก็จะต้องถูกมองว่าเฮ้ยต้องอย่างงู้นไหมต้องอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านๆอย่างเงี้ยเป็นเด็กเสียหรือเปล่ารับงานไหมเนี่ยเคยเจอพวกนี้ไหมเนี่ยเรียกว่าเคยเจอคือทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในระดับนึงเนาะที่เรามีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนคิดนะว่าแนนก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ต้องมีคนเลี้ยงต้องมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราอะย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจเราเองเนาะแต่ถ้าจะให้แนนมานั่งแถลงข่าวแนนอธิบายให้ใครฟังใช่ไหมแนนรู้สึกว่าทุกคนอะเขาคิดยังไงอะมันคือภาพที่เขาจำมันไม่ใช่ถูกต้องมันคือภาพที่เขาจำเราทำหน้าที่ให้เราดีที่สุดพอแล้วค่ะแม่จริงๆชื่อเสียงมาทำให้เราแบบมีมุมมองอะไรใหม่ๆไหมหลังจากที่ชีวิตเราเปลี่ยนจากการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีจุดยืนนะคะทำให้เราถูกชื่นชมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแข็งแกร่งอะโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราคิดนะคะค่ะใช่แล้วเวลาที่เราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆโจทย์มันจะยากกว่าเดิมไหมคะหนึ่งคือกระแสมาต้องทำตามกระแส2คือสมมติว่าแล้วคอนเทนต์แบบนี้มันจะเป็นตลอดไปไหมหรือว่ามันต้องหาอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมอะไรเงี้ยชุดต่อถ้าเปลี่ยนชุดเนี่ยคอนเทนต์ใหม่มายังไงมันก็ไม่ตายใช่ไหมถูกต้องคือชุดที่นันปล่อยคอนเทนต์มาแล้วที่นันติดตลาดมาทุกกระแสเลยค่ะไม่เคยซ้ำเลยไม่ใส่ชุดซ้ำคือเราต้องตัดชุดที่มันแปลกๆเนี่ยออกมาตลอดใช่ค่ะคิดจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองไหมเป็นแบบแนวเซ็กซี่เป็นอย่างนี้แหวกอย่างเงี้ยคือฉันก็เฮ้ยมันจะมีขายไหมนะใส่อะแม่สมมติว่าถ้าเราทำมาแล้วมีคนกล้าใส่อะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันใส่เดินชีวิตจริงไม่ได้นะเราก็ไม่ใส่ชีวิตจริงเหมือนกันใช่ค่ะคือมันใส่เดินจริงๆไม่ได้คือบางคนเนี่ยปิดตรงไหนเอาอะไรมาปิดอะแต่คือตอนที่เราถ่ายอะมันไม่มีใครมีแค่เราช่างภาพแล้วก็ร้านที่เราติดต่อไว้หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันโน้อุ้ยขายของในตลาดตลาดคือคนเยอะคนต้องแชร์ร้านไหนที่ไหนแต่จริงๆมันไม่มีใครเราค่ะเรามีแค่เราจริงๆถ้ามองนะมันก็คืองานศิลปะงานนึงนะเนาะนั้นค่ะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะให้ศิลปะที่คุณมองอ่ะเป็นแบบไหนค่ะแต่คุณชมรู้ไหมว่าเขาโด่งดังแล้วเขามีชื่อเสียงเขาขายคอนเทนต์ความเซ็กซี่ของตัวเองแต่มีสิ่งนึงเลยที่หลายคนยังไม่เคยรู้แม้แต่ตัวเรายังไม่รู้เหมือนกันเธอเป็นสายมูเตลูนี่พูดแล้วขนลุกเลยนะเหมือนกับแบบผู้หญิงที่มีอะไรอ่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันต้องมูเตลูจะเล่าเลยนะคะแม่คือตอนแรกเลยอ่ะ Facebook แน่น่ะมันมีปัญหาตอนที่เรายังไม่ได้ดังมากนะคะเรามีปัญหาคือมันจะโดนบล็อกทุกคนโดนหมดในช่วงนั้นเซิร์ฟเวอร์คนนี้เนี่ยมันมีรุ่นพี่คนนึงแนะนำกันว่าลองขอพรพ่อปู่สิเราขอให้ได้คืนไม่เกิน3วันเนี่ยได้คืนจริงเหรอคือการคือมูสิ่งแรกเลยคือถ้าสมมติปกติเพราะเราไม่ได้เชื่ออะไรถ้าเฟซเราหายอ่ะรายได้เราหายเหมือนกันถูกต้องมันคือทุกอย่างของเราเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะบิสเนสของเราใช่ค่ะจากนั้นพอเราได้อ่ะทีนี้ก็เริ่มเชื่อละเริ่มเชื่อในระดับนึงแล้วก็มีโอกาสที่จะไปรำบวงสรวงที่คำชะโนดไปรำก็คือเราแก้ว่าเราจะไปรำเสร็จปุ๊บเขามาไปรำของเราความคิดเด็กไปรำก็คือเปิดYouTube เปิดใส่ลำโพงเล็กๆแล้วก็รำจริงๆเขาเป็นสถานที่ใหญ่ถ้าเราไม่ได้จัดบวงสรวงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำอะไรแบบนี้ได้แล้วเราก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรก็ไปดุมเสร็จปุ๊บพอไปถึงที่เราติดต่อว่าแล้วพรุ่งนี้หนูจะเข้าไปหรอรำไม่ได้นะต้องจัดบวงสรวงรำไม่ได้นะต้องจัดบวงสรวงแล้วเราอยู่ที่อุดรแล้วพรุ่งนี้ฉันก็คือเตรียมตัวแล้วต้องทำยังไง
เขาว่ามีทีมงานจัดให้ทันหรอทันอ่ะแดนก็ได้โอกาสโชคดีเนาะก็ได้ไปรำพอกลับมาเนี่ยแดนบอกว่าแดนก็เอาพานสีใบสีมาบูชาที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เอาน้ำมะพร้าวถวายพอน้ำมะพร้าวถวายใช่ไหมคะแดนทำคอนเทนต์มะพร้าวแม่คือแดนเกิดเลยค่ะหรอนี่แหละคือที่แดนเชื่อมาตลอดคือเริ่มต้นจากการที่ลำบวงสวงแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวกลับมาไม่ใช่ค่ะเอาใบสีกลับมาเอาใบสีกลับมาแล้วเราก็เอาน้ำมะพร้าวถวายทุกวันพระเฮ้ยมันก็เลยเกิดเป็นแบบแต่ก็ตอนแรกแนนก็คิดว่าแนนจะไม่เชื่อนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแนนจะมีทักษะเลยคือว่าถ้าแนนจะลงรูปแนนจะมีเวลาของแนนเลข8เลข9ต้องลงท้ายเอาหรอสุด17นาฬิกา8นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องลงท้ายแบบนี้แล้วก็ต้องเอาไปวางแนนจะมีหิ้งพระที่บ้านใหญ่มากเป็นเหมือนเทวาลัยเลยค่ะแล้วก็จะต้องก่อนจะกดลงรูปอ่ะจะอัปโหลดคอนเทนต์อ่ะหรือชุดไหนที่แนนจะปล่อยคอนเทนต์เนี่ยแนนจะไปวางไว้ใต้ฐานเอามือถือเราไว้ตรงนั้นเลยเอามือถือไว้ทางใต้ก่อนกดแล้วเราก็จะว่าถึงว่าเลข8ปุ๊บแนนกดปึ๊กแนนก็วางแล้วก็เปิดเพลงด้วยอันนี้คือปกติไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะเปิดเพลงบทสวดเฮ้ยแล้วแนนก็จะว่าขอให้ปังพอกดปุ๊บแนนก็ดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ค่อยมาดูว่าปังอีกชั่วโมง2ชั่วโมงค่อยเป็นอุ๊ยทำไมแชร์ขนาดนี้แนนนะคะบอกเลยว่าความสำเร็จของแนนนะคะทุกรูปทุกแชร์ไม่เคยต่ำกว่าหลัก 1,500 2,000 3,000 แชร์ yeah. ไม่เคยมีนะคะ30 40แชร์ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยแม้แต่1ครั้งอย่างที่ทุกครั้งเวลาสมมติว่าอย่างที่แนนบอกไปว่าเอ้ยแนนทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วแนนมีการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยว่าถ้าลูกสำเร็จจากตรงนี้ลูกจะต้องแก้ด้วยอะไรนี่ค่ะมีเป็นบางครั้งอันไหนที่เราหวังมากๆเราแบบตั้งใจมากๆเนี่ยเราจะบอกว่าหนูขอแบบแสนไลค์อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูขออย่างนี้เลยนะคะขอแบบ10ล้านวิวอะไรเงี้ยคือเสร็จพอได้แล้วก็จะแบบเดี๋ยวจะถวายนะก็ถวายผลไม้ถวายอะไรปกติเหมือนที่เราถวายถวายในสิ่งที่เขาถวายปกติอย่างเช่นผลไม้ก้าวยาหมากพลูอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่แต่แนนคะแนนจะมีแบบเทคนิคพิเศษนะในการถวายอะไรอย่างงี้มั้ยน้ำมะพร้าวก็ยังถวายอยู่เหมือนเดิมทุกครั้งทำทุกวันพระอยู่ตลอดทุกตลอด wow. แล้วก็วันสำคัญทุกวันพระหนึ่งต้องขึ้นไหว้ตลอด2วันสำคัญที่เป็นแบบวันนู่นวันนี้ที่เขามีกันนั้นก็จะทำพิเศษหรือวันที่ขอพรได้ก็จะทำพิเศษแตกต่างจากวันพระไม่เกี่ยวกันนี่ฉันขนลุกมากเลยนะฉันนั่งข้างเธอเนี่ยตอนนี้และตอนนี้ก็ยังไปไหว้ปู่ศรีสุทโธกับเจ้าย่าศรีปฐุมมาที่คำชะโนดอยู่ไปบวงสรวงตลอด3เดือน4เดือนครั้งนั่นไปนะคะเราจะมีเหตุการณ์อะไรมั้ยทำไมต้องไปบวงสรวงบ่อยขนาดนี้หรือว่านึกอยากไปก็ไปหรือว่าเอ้ยสำเร็จแล้วก็ไปน่าจะสำเร็จแล้วก็ไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นวันสำคัญอย่างสมมติว่าวันเกิดเราอะไรเงี้ยแนนก็จะไปแล้วแนนรู้สึกว่าช่วงโควิดทุกคนมีปัญหาแนนจะเห็นว่าแนนเป็นหนึ่งเดียวแนนพูดตรงๆเลยนะคะว่าแนนไม่มีปัญหาเรื่องการงานเลยคืองานเยอะมากมันกลับตีกลับใช่ไหมใช่ค่ะแนนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้เป็นเราเลยรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะถ้าถามว่าความสวยทุกคนสวยเท่ากันหมดทุกคนมีความเหมือนกันหมดแต่สิ่งนึงที่เรามีมากกว่าคนนึงก็คือความศรัทธาสวยแท้เฮงที่เกิดจากความศรัทธาทั้งหมดเลยใช่ค่ะแม่โอ้โหคุณผู้ชมขาวันนี้บอกได้เลยว่าเหมือนเคยมีคนบอกแม้เราเป็นลูกหลานปู่นะคือหลายคนที่มีสายญาณบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะบอกเนี่ยนึกลูกหลานนะอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะเพราะว่าแนนอ่ะจะมีหมอเราเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ค่ะประมาณแล้วเราวัดค่าจากสถิติที่เราได้ใช่ค่ะแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันทำได้ถูกต้องค่ะไม่ได้แบบเฮ้ยงมงายต้องเป็นร่างทรงอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะแนนเชื่อในความเป็นจริงแนนไม่ได้เป็นดาราต้องบอกก่อนว่าดาราอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าอย่างเราอยู่แล้วเนาะเขาทำงานพิเศษตัวเขาได้แต่แนนอ่ะเป็นแค่ตัวเล็กๆอันนี้ได้ก็คือตัวเล็กๆคนนึงแต่แนนมีทุกอย่างสิ่งที่แนนมีวันนี้มันเกินความฝันที่คนทำมาทั้งชีวิตก็อาจจะไม่มีสร้างมาจากการสร้างสตอรี่เทลลิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้จักจนประสบความสำเร็จ1ปีนะคะที่นั่นมีทุกอย่างแม่หนูไม่ได้ดังมาเป็น10ปีแล้วเปลี่ยนแค่ปีเดียว1ปีนั้นมีทุกอย่างเลยค่ะบ้านรถหลายคันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั้นก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีได้ยังไงเพราะว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะคือเรามีงานพอเรามีงานเราก็มีเงินใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาที่เรามูเนี่ยต้องมูให้ถูกวิธีถ้ามูผิดเนี่ยมูให้ตายยังไงก็ไม่ปังจริงไหมคำพูดนี้ที่แนนรู้สึกว่าการมูมันเริ่มจากความศรัทธาก่อนถ้าทุกคนมีความเชื่อและศรัทธาคนจะได้มันมีแค่นี้เลยค่ะบางคนขอคือว่าฉันอยากได้เห็นคนนู้นได้คนนี้ได้ทำไมเราถึงไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนั่นคุยแบบนี้หรือมีปัญหาจากใครที่เราแบบจากอย่างคนบูลลี่หรือคนมาคอมเมนต์ด่าแล้วบอกว่าหนูไม่ได้อยากมีปัญหาใครคุณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสด้วยหัวใจเข้าไปข้างในใช่อันนี้คือใช่เลยค่ะแม่คือในสัมพันธ์รับเป็นน้ำตาออกมาว่าคือเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆตอนนี้งานในวงการมีอะไรบ้างแม่แนนมีละครมี
ไรอย่างนี้เปล่าคือแนนก็มีค่ะมีถ่ายให้กับช่อง Workpoint ก็คือถ่ายรายการนู่นนี่นั่นเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเนาะแม่เนาะเราก็คืออยู่ที่เราอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมกับเราแล้วถ้ามีโอกาสที่เราได้ขึ้นไปบ้างแนนก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแต่ว่าถ้าจะให้แนนเลือกแนนว่าแนนยืนในจุดที่แนนยืนแล้วแนนแข็งแรงดีกว่ามีอะไรที่ยังไม่ทำแล้วอยากทำไหมอยากลองเล่นละครจริงๆแล้วแม่เหนื่อยนะเคยแล้วค่ะแนนเคยไปเล่นแล้วรู้สึกว่าแต่ไม่ได้เป็นตัวเมนตัวอะไรหรอกแต่หมายถึงว่าก็คือรู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเล่นละครเนี่ยเรื่องนึงเนี่ยเราจะเสียเวลากับการทำหากินเนี่ยเกินอะไรอย่างนี้เลยนะจริงอันนี้แนนรู้เพราะเคยไปแล้วก็แค่ความฝันสมมติว่านี้เราทำงานหนึ่งเนี่ยเราได้ค่าตัวมากกว่าการที่เราจะต้องมายืนทั้งวันทั้งคืนนอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยออกอีเวนต์หนึ่งทีก็ได้คือใช่ใช่ค่ะใช่แต่ก็อะไรที่ยังไม่เคยลองก็ต้องลองดูเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะวันนี้หลายๆคนที่กำลังดูรายการอยู่อาจจะได้แนวคิดได้แง่คิดดีๆอย่างหลายคนที่เชื่อในเรื่องการมูเตลูหรือว่าหลายคนที่มีความเชื่อในเรื่องของการสร้างตัวตนเพราะถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้ยังไงมันก็สำเร็จเพราะมันเกิดจากสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดใช่ค่ะแม่มีหลายๆคนชื่นชอบน้องคะแนนเห็นคะแนนเป็นไอดอลผู้หญิงเก่งวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการหน่อยนะคะแนนจะบอกว่าทุกคนนะคะจุดเริ่มต้นทุกคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ความคิดแล้วก็ทัศนคติทุกคนเท่ากันได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันได้ทุกคนแนนเชื่อแน่นอนที่คนนี้โอ้โหความคิดสุดยอดมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการส่งต่อพลังบวกที่ดีๆนั่นเองค่ะนะคะแต่ผู้ชมที่เข้ามาดูรายการในวันนี้นะก็ฝากกดติดตามให้พี่โฟกัสด้วยขอบ้างเถอะคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะให้คนดูแบบปังๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปหมู่นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนคลิปไหนมีหมู่ด้วยกันนะคะอาจจะต้องเชิญน้องคะแนนมาหมู่กันแล้วบ้างโอ้ยต้องไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคะแนนมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ